สวัสดีครับ Hidden อยุธยาในวันนี้นะครับผมพาออกนอกตัวพระนครศรีอยุธยามาอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจังหวัดนั้นก็คือที่จังหวัดนครนายกครับในวันนี้นะครับผมก็จะมีประเด็นประวัติศาสตร์เรื่องราวสั้นๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาครับเหตุเกิดที่เมืองนครนายกซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ซึ่งเป็นรัชกาลสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์เกิดเหตุการณ์กบฏของมอญกลุ่มหนึ่งขึ้นแถบหัวเมืองพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมเล่าไว้ว่าอันหนึ่งแต่ครั้งมังลองตีได้เมืองหงสาวดีนั้นมอญชาวเมืองมตมะอพยพหนีเข้ามาอยู่ณเมืองถวายประมาณ 1,000 เศษทรงพระกรุณาให้รับเข้ามาไว้ในกรุงถึงหน้าเดือนอ้ายปีมะโรงโทศกมอญไปชุมนุมกันอยู่ณเขานางบวชคิดกบฏขึ้นยกเข้าตีเมืองนครนายกพระเจ้าแผ่นดินดำรัสให้พระสีหราชเดโชเป็นแม่ทัพพล 2,000 ยกออกไปฝ่ายมอญหาอาวุธมิได้เสี้ยมแต่ไม้ตะบองคว้างทับพระยาสีหราชเดโชแตกเข้ามาจึงให้พระยายมราชเป็นแม่ทัพพลทหาร 2,000 พญาเพชรบุรีเป็นทัพหน้าพล 1,000 ยกไปตีมอญใหม่แตกหนีไปทางหล่มสักหลายคนอาจสงสัยว่าเขานางบวชที่เหล่ามอญไปชุมพลกันอยู่นั้นอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีเพราะชื่อเขานางบวชนั้นว่าเป็นที่ที่พระอาจารย์ธรรมโชติสถิตอยู่ณที่นั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบ้านบางระจันในช่วงสงครามครั้งเสียกรุงครั้งที่สองแต่เป็นที่น่าแปลกว่ามอญเหล่านี้จะยกพลจากแดนสุพรรณข้ามไปก่อการจราจลที่เมืองนครนายกได้อย่างไรจนกระทั่งผมก็ได้ข้อมูลมาว่าที่จังหวัดนครนายกมีเขาลูกหนึ่งที่ชื่อว่าเขานางบวชเช่นเดียวกันนี่จึงอาจเป็นไปได้ว่าเขานางบวชที่เมืองนครนายกนี่เองคือจุดเกิดเหตุของกบฏมอญที่ปรากฏไว้ในพระราชพงศาวดารนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีสถานะสำคัญ2ประการครับนี่นะครับผมก็มาอยู่ที่วัดดงครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับเมืองนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีความสำคัญว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกครับเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกเนี่ยหมายความว่าถ้าทางทิศตะวันออกเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือในสมัยนั้นก็เป็นอาณาจักรกัมพูชานะครับถ้าครั้งใดนะครับที่กองทัพของอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยนะครับยกทัพจะมาตีกรุงศรีอยุธยานะครับก็จะต้องยกมาผ่านที่เมืองนครนายกนะครับแล้วก็เจ้าเมืองนครนายกเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการเป็นขุนด่านในการป้องกันชั้นแรกก่อนนะครับในการป้องกันยั้งทัพชั้นแรกก่อนที่ก่อนที่กองทัพของกัมพูชาเนี่ยจะยกไปถึงกรุงศรีอยุธยาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งเจ้าเมืองนครนายกเนี่ยจึงมีความสำคัญมากๆในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพราะว่าถือเป็นนายด่านคนสำคัญเลยที่จะช่วยป้องกันชายพระราชอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาทางด้านทิศตะวันออกนั่นเองครับแห่งหนึ่งของเมืองนครนายกนะครับที่มีความสำคัญนะครับจะอยู่ตรงบริเวณตัวอำเภอบ้านนาในปัจจุบันนะครับพื้นที่ตรงอำเภอบ้านนาเนี่ยนะครับมันจะมีคลองก็คือคลองบ้านนาตัดผ่านพื้นที่ตรงนี้แล้วในอดีตเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผืนป่ากว้างใหญ่แล้วมันก็จะเป็นแหล่งของช้างป่าเป็นจำนวนมากครับในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับมีรายงานว่าตรงพื้นที่บริเวณนี้เป็นพันเนียบครับเป็นพระเนียดคล้องช้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วย
ดังตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อว่าวัดช้างครับวัดช้างตรงนี้นะครับก็จะมีประวัติของวัดได้กล่าวไว้ว่าตรงนี้เคยเป็นพนิษฐ์เก่าที่มีความเก่าแก่ย้อนกลับไปถึงในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้พื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ปรากฏวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่เป็นจํานวนมากครับบ้างก็ปรากฏเป็นวัดร้างเป็นสร้างอาคารโบราณสถานปรากฏอยู่เป็นจุดๆทั่วๆไปนั่นก็แสดงถึงความสําคัญของเมืองนครนายกในอีกแง่หนึ่งครับว่าเป็นพันธุ์สําคัญที่จับช้างเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาครับเอกสารคําให้การชาวกรุงเก่าเรียงไทม์ไลน์การเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับมอญชุดนี้ไว้สอดคล้องกับพระราชพงศาวดารว่าในช่วงต้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พระเจ้าอลองพยายกทัพกรุงอังวะเข้าล้อมกรุงหงสาวดีทำสงครามยึดดินแดนมอญโดยกล่าวว่าพระยาเกียรติพระยารามชาติมอญกับครอบครัวประมาณ300เศษอพยพจากเมืองมอตมะเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทรงรับไว้แล้วโปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลเขาน้ำพุห่างจากพระนคร3วันแต่ทว่าเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่อพยพมาพึ่งกรุงศรีอยุธยาสิ่งที่พวกเขาพยายามหนีก็ไล่กวดมาจนทันเพราะหลังจากที่มาอยู่ในอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาแล้วกองทัพพระเจ้าอังวะของพระเจ้าอรองพยาก็ยกพลเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาและเมื่อพระเจ้าอรองพยาประชวรหนักยกกองทัพอังวะกลับไปกองทัพอังวะยกกลับไปไม่นานก็เกิดเหตุการณ์กบฏมอญก่อจลาจลที่นครนายกตามมาจากตัวอำเภอนครนายกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว9กิโลเมตรจะมีวัดแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาลูกเตี้ยๆลูกหนึ่งที่มีชื่อเรียกอย่างเดียวกันก็คือวัดเขานางบวชของจังหวัดนครนายกครับเขาลูกนี้มีชื่อเรียกกันมาตั้งแต่โบราณมีตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเท้าปาจิตกับนางอรพิมท้าวปาจิตได้อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าและเสด็จมาถึงยอดเขานี้และได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งรักบนยอดเขาจึงมีการสร้างพระพุทธบาทจำลองขึ้นไว้เมื่อปีพุทธศักราช2401และต่อมาก็ได้มีการสร้างมณฑปครอบไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2464และจากนั้นก็มีการสร้างบันไดนาคขึ้นสู่มณฑปบนยอดเขาเพื่อให้ผู้คนขึ้นไปสักการะนี่นะครับมากับลูกชายผมด้วยครับเขาก็จะนับขั้นบันไดด้วยนับที่ไหนแล้วครับ69แล้วครับไปเรื่อยๆลูก ให้เสียงหอบของผมนะครับเป็นตัวแทนว่ามันเหนื่อยแค่ไหนในการที่จะเดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขานี้นะครับแต่ยังไงเราก็ต้องเดินต่อไปครับขึ้นมาถึงสุดนี้แล้วนับได้กี่ขั้นนะครับขั้นครับ284ขั้นนะครับใช่ครับเราเดินขึ้นบันไดมานะครับถึงมณฑปพุทธบาทบนยอดเขานางบวชนะครับประมาณนี้แหละครับ284ขั้นนะครับนี่ครับด้านในของมณฑปนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปครับเป็นพระประธานอยู่ด้านในนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่เขาเขียนเอาไว้ว่าเก่าแก่มากแล้วนะฮะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเก่าแก่กี่ปีนะครับและนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นเมื่อปี2401ครับที่นี่ก็คือสถานที่ที่เรียกกันว่าเขานางบวชครับซึ่งอยู่ในจังหวัดนครนายกเขานางบวชนี่นะครับจะอยู่ค่อนมาทางเหนือของตัวเมืองนครนายกครับซึ่งก็ไม่แปลกใจครับถ้าดูตามภูมิสถานที่พระราชพงศาวดารเล่านะครับก็จะพบว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์นี่นะครับทรงให้มอญเหล่านี้ไปอยู่ที่ตำบลเขาน้ำพุอยู่ห่างจากพระนครราว3วันเอกสารบาทหลวงของฝรั่งเศสนะครับก็ได้ระบุถึงต้นเหตุของกบฏมอญเอาไว้ว่ามอญได้จับเจ้าเมืองไทยฆ่าเสียโดยหาว่าเจ้าเมืองคนนี้ไม่ตั้งอยู่ในคันลองยุติธรรมแล้วพวกมอญขบฏก็ได้พาพรรคพวกหนีไปตั้งมั่นอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งตำบลเขาน้ำพุที่อยู่ห่างจากพระนคร3วันนี่นะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าน่าจะอยู่ตรงบริเวณรอยต่อของจังหวัดสระบุรีไปจนถึงลพบุรีในปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้ทางเราเองเนี่ยก็ยังหาจุดที่เป็นตำบลเขาน้ำพุไม่เจอนะครับจะมีสถานที่ที่มีชื่อใกล้เคียงกันนะครับก็คือตรงวัดพระบาทน้ำพุนั่นเองและเมื่อมอญเหล่านี้นะครับได้ฆ่าเจ้าเมืองที่ข่มเหงรังแกชาวมอญแล้วพวกเขาก็พากันหนีลงมาถึงนครนายกและมาตั้งมั่นกันที่ภูเขานางบวชลูกนี้และทำการก่อจราจรไล่ตีบ้านเมืองแถบนครนายกแล้วการที่เขามาอยู่กันตรงเขานางบวชนี้นะครับตรงนี้นี่เองก็อาจจะเป็นจุดซ่องสุมรวมพลแล้วก็มันเป็นภูมิสถานที่ค่อนข้างได้เปรียบครับเพราะว่าเมื่อเราอยู่บนยอดเขาแห่งนี้นะครับแล้วก็มองทัศนียภาพไปรอบๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นที่ราบสลับกับภูเขาที่อยู่ห่างออกไปซึ่งก็อาจจะทำให้มองเห็นเส้นทางเดินทัพของกองทัพที่ถูกส่งมาจากกรุงศรีอยุธยาได้อย่างชัดเจนในคำให้การขุนหลวงหาวัดนะครับมีร่องรอยที่พอจะสืบจากเส้นทางเดินทัพของอยุธยาไว้ว่าอยุธยาได้ส่งกองทัพไปทางดงพญาไฟซึ่งก็คือเขตป่าดงแถบเขาใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปได้ไหมครับว่าขั้นแรกกองทัพอยุธยาได้ขึ้นไปทางบ้านเขาน้ำพุซึ่งเป็นรอยต่อของจังหวัดลพบุรีกับสระบุรีก่อนเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดแรกที่มอญได้มาตั้งณที่นี้แต่เมื่อทราบข่าวว่าพวกมอญได้ลงไปถึงนครนายกแล้วจึงใช้เส้นทางที่จะต้องตัดดงพญาไฟเพื่อลงไปถึงเมืองนครนายกนั่นเองครับเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าทางอยุธยาทราบเลยทันทีว่าพวกมอญเหล่านี้ไปตั้งมั่นอยู่ที่นครนายกอยุธยาก็คงจะต้องส่งทัพตัดตรงลงไปถึงนครนายกเลยเพราะว่าเส้นทางจากอยุธยาไปถึงนครนายกนั้นมันจำเป็นที่จะต้องตัดผ่านป่าดงพญาไฟครับเพราะว่าสามารถเดินทางไปทางคลองกระมังซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอยุธยาแล้วคลองนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่อตรงบริเวณคลองบ้านนาคลองป่าขะที่อยู่ในนครนายกได้เลยซึ่งเส้นทางนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่พระยาตากสินได้แหกออกจากกรุงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่นเองจากนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญที่พระราชพงศาวดารเล่าไว้ว่าทัพอยุธยาซึ่งนำโดยพระยาศรีหราชเดโชนำไพร่พล 2,000 คนมาปราบมอญแต่บรรดามอญซึ่งไม่มีอาวุธได้ใช้เพียงไม้เสี้ยมปลายแหลมและไม้ตะบองเขี้ยงใส่เพียงแค่นี้ทัพอยุธยาก็แตกหนีกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาอย่างง่ายดายซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่าเรื่องราวที่พระราชพงศาวดารเล่าเนี่ยนะครับกองทัพของอยุธยาเองเนี่ยนะครับที่ถูกส่งมาเนี่ยนำโดยแม่ทัพที่ชื่อพระยาศรีหราชเดโชเมื่อเราไปตรวจสอบราชทินานามศรีหราชเดโชเนี่ยเราก็จะพบว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งของแม่ทัพเลยนะครับเป็นตำแหน่งเจ้ากรมอาสาหกเหล่าขวาซึ่งอยู่ในสังกัดของกรมพระกราโหมเราได้ยินชื่อแม่ทัพตำแหน่งศรีหราชเดโชบ่อยๆมากในสงครามใหญ่ครั้งต่างๆแต่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์เองเนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่าอยุธยานั้นน่ะอาจจะว่างศึกมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็บวกรวมที่ว่าบรรดาไพร่พลที่มากันเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเข้าร่วมสงครามใดมาก่อนนะครับถูกจัดส่งมานะครับมารบแล้วก็เห็นผลว่าเมื่อรบกับบรรดามอญเหล่านี้กบฏมอญเหล่านี้ซึ่งมีเพียงไม้เสี้ยมปลายแหลมเท่านั้นเองนะครับก็สู้ไม่ได้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากถูกมอญเหล่านี้ตีแตกกระจัดกระจายกลับกรุงไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพของกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นเนี่ยเป็นกองทัพที่ไม่มีประสบการณ์ในการรบเป็นกองทัพที่ด้อยศักยภาพในการรบเป็นอย่างยิ่งความอ่อนแอของทัพอยุธยาในเหตุการณ์นี้ได้รับการยืนยันจากเอกสารร่วมสมัยของมองเซนเยอร์บรีโกบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่ได้เล่าเอาไว้ว่าไทยได้จัดกองทัพออกไปปราบพวกขบฏมอญแต่พวกมอญไม่ต้องการให้เปลืองดินปืนจึงได้สู้ไทยด้วยไม้แหลมและได้ตีกองทัพไทยแตกกระจายสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่21เดือนกุมภาพันธ์พวกไทยได้หนีกลับมาทำหน้าสลดและโดยมากก็ถูกบาดเจ็บกลับมาและเวลาที่หนีพวกมอญนั้นก็ได้ทิ้งอาวุธหมดเพื่อจะได้หนีได้คล่องๆข้าศึกใหม่นี้ซึ่งเรียกกันว่ามอญใหม่ก็เกิดกำเริบขึ้นจึงได้เที่ยวเอาไฟเผาหมู่บ้านต่างๆตลอดจนเกือบจะถึงพระนครคือหนทางวันเดียวก็จะถึงพระนครอยู่แล้วเมื่อพวกมอญเข้าตามหมู่บ้านนั้นก็ได้ปล้นสะดมเก็บริบทรัพย์สมบัติของชาวบ้านไปจนหมดสิ้นแล้วก็หนีกลับไปตั้งมั่นอยู่ในค่ายบาทหลวงมองเซนเยอร์บรีโกยังเล่าต่อไปอีกว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงกริ้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งทรงจัดกองทัพมีกำลังพล 8,000 ขึ้นไปจับพวกมอญขบฏกองทัพนี้เกือบจะแพ้พวกมอญอยู่แล้วเผอิญเจ้าพระผู้เป็นสมเด็จพระอนุชาของพระเจ้ากรุงสยามซึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัดนั่นเองครับซึ่งพระองค์ได้จัดข้าราชการเก่าๆให้ขึ้นไปช่วยข้าราชการเหล่านี้ได้รวบรวมกำลังคน500คนได้ยกขึ้นไปตีพวกมอญได้ฆ่าพวกมอญล้มตายเป็นอันมากจับเป็นเฉลยมาได้50คนนอกนั้นก็แตกกระจายหนีกันหมดซึ่งก็สอดคล้องกับเอกสารของไทยที่ว่ามีการส่งกองทัพใหม่ไปปราบพระราชพงศาวดารกล่าวว่าแม่ทัพที่นำไปนั้นคือพระยายมราชกับพระยาเพชรบุรีส่วนเอกสารคำให้การระบุว่าแม่ทัพคือพระยาเพชรบุรีกับพระยากาญจนบุรีและก็สามารถปราบปรามได้สำเร็จโดยมีการรบกันครั้งสุดท้ายเกิดที่ทุ่งพิหารแดงซึ่งก็คือพื้นที่ของอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีในปัจจุบันพวกมอญที่รอดชีวิตหนีกันขึ้นไปถึงเมืองหล่มสักในเขตเมืองเพชรบูรณ์เมื่อพิจารณาเรื่องราวนี้ก็มีอยู่3ประเด็นที่น่าขบคิดครับก็คือโลเคชันที่เกิดเหตุทั้งหมดนั้นอยู่ในช่วงเขตรอยต่อจังหวัดนครนายกกับสระบุรีซึ่งสถานที่ที่ปรากฏในปัจจุบันอย่างแน่ชัดก็คือเขานางบวชในจังหวัดนครนายกนั่นเองสาเหตุของการกบฏคือกลุ่มมอญใหม่ถูกข้าราชการอยุธยาในหัวเมืองแถบสระบุรีหรือลพบุรีข่มเหงรังแกพวกมอญเหล่านี้จึงต้องจับเจ้าเมืองฆ่าและก็ได้ลงมาก่อการจราจรถึงหัวเมืองนครนายกและประเด็นสุดท้ายก็คือศักยภาพของทหารกรุงศรีอยุธยาที่แสดงถึงฝีมือการรบอันไร้ประสบการณ์ของทักแกล้วทหารรุ่นใหม่ในแผ่นดินปลายกรุงศรีอยุธยาซึ่งในช่วงนี้เข้าใจว่าอยุธยาว่างจากศึกใหญ่มานานพวกเขาจึงมิอาจที่จะมีเวลาสั่งสมประสบการณ์การรบให้เพิ่มพูนขึ้นได้มากไปกว่านี้และหลังจากเหตุการณ์นี้อยุธยาก็ต้องเผชิญกับสงครามของจริงจากดินแดนลุ่มน้ำอิระวดีซึ่งนั่นก็คือกองทัพอังวะที่พระเจ้ามังระส่งมาบุกเข้าประชิดกรุงอีกครั้งจนนำมาสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2310ได้ในที่สุด